คมาค่ะมาสวัสดีค่ะเซอร์ไพรส์กันอีกรอบหนึ่งนะคะเซอร์ไพรส์กันอีกรอบหนึ่งเอ๊ะแม่เราเซอร์ไพรส์อะไรไปแล้วเหรอบอกเซอร์ไพรส์อีกรอบหนึ่งนะคะก็วันนี้คุณลุงก็ไปไลฟ์ที่ Facebook ส่วนตัวคุณลุงมาแล้วนะคะ1รอบแล้วก็ตอนนี้นะคะก็อยู่ที่เพจนะคะคุณลุงอีก1รอบนะคะมาจ้าทุกคนจ๋าเข้ามาเลยสวัสดีค่ะมาเริ่มต้นไม่ต้องแชร์ก่อนนะโอเคกตัญญูกตัญญูนำสู่ความมั่งคั่งโออยากจะสร้างอยากจะสร้างความมั่งคั่งเริ่มที่กตัญญูมาจ้าลูกมาทุกคนค่ะเข้ามาเร็ววันนี้ยืนไลฟ์เลยคิดดูดิเอ้าใครมาอะไรอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะทุกสรรพสิ่งมาจากทุกคนจ๋ามาลูกอ๋อหนูนึกว่าแม่เรียกเหรอพี่ตายโอเคยอดเยี่ยมมากยอดเยี่ยมมากสวัสดีทุกคนค่ะมาค่ะแวววี่บอกแม่สวยมากขอบคุณลูกขอบคุณทุกใจทองคำเพราะเราเข้ามาวัดเวลสองอ๋อโอเคเราเข้ามาเวิร์สสองโอเคนะคะมาลูกมาเข้ามาแชร์ก่อนวันนี้แม่สอนแพงภาพชัดไหมคือที่บ้านแม่ชัดมากแต่ว่าที่เฟซบุ๊กพวกเราอะที่หน้าจอพวกเราชัดไหมคะชัดนะชัดนะโอเคยอดเยี่ยมเสียงชัดหรือเปล่าภาพชัดแล้วเสียงชัดหรือเปล่าแคทชลิสาสวัสดีจ้าณชาสวัสดีลูกใหม่ณรดาสวัสดีค่ะองแวงโลมาแก้วตาจ๋าสวัสดีจ้าลูกนัทสวัสดีลูกนัทเครื่องหมายแฟนตัวยงของลูกหายไปไหนล่ะลูกดาวเห็นไหมดาวประกายเขาเป็นแฟนตัวยงเสร็จเขาบอกว่า3แชร์ก่อนเลยค่ะจ่ายค่าหน่วยกิจเข้ามาถึง3แชร์ก่อนเลยค่ะจ่ายค่าหน่วยกิจค่ะยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมียิ่งให้เงินยิ่งไหลยิ่งให้เงินยิ่งไหลเข้ากระเป๋าตุงค่ะยุ้งอิงสวัสดีจ้ะรัฐีพันธ์จ้ะพี่รุ่นจ้ะอริยพรสวัสดีจ้านะคะเจี๊ยบสุพิดาค่ะมนัสวีค่ะลูกยุ้ยปริญญนัทค่ะเออนะคะทีชาสวัสดีค่ะเต็ดปุณิยาสวัสดีค่ะนะคะคุณนงรักค่ะนะคะเป็นแฟนตัวยงด้วยนะคะนิสรัตนิวบอกว่าสวัสดีค่ะแชร์ไปแล้วเอาแม่แชร์ก่อนทำไมอ่ะครูลุงนี่ก็คือแบบว่าคุยกับพวกเราเพลินสามไมล์เซตเศรษฐีที่สร้างตัวจากมือเปล่าด้วยต้นทุนแทบจะ0บาทเข้ามาเรียนรู้ด่วนนะคะไลฟ์แพงรีบเรียนรู้101ด่วนค่ะครูลุงขอก้มหน้าแป๊บเดียวนะคะเพื่อการแชร์ค่ะสิ่งสำคัญนะคะครูลุงต้องแชร์ก่อนค่ะสวัสดีค่ะพี่เจนนี่สวัสดีค่ะแม่ลิงสวัสดีพี่แอนนี่ด้วยนะคุณชนันทองสวัสดีคุณการดาวค่ะสวัสดีพี่หน่อยค่ะตอนนี้นะคะแม่กำลังแชร์อยู่นะคุณซ่าขออนุญาตทักทายทุกคนนะสวัสดีพี่คุกกี้พี่สุกัญญาคุณพี่ทักทายค่ะสวัสดีพี่สิริพรค่ะสวัสดีครูจอยค่ะสวัสดีคุณไตรมาสค่ะสวัสดีคุณเวลลี่ค่ะคุณจอยนิชชารีค่ะไหนๆก็มาแล้วนะใครเข้ามานะคะฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะซึ่งบอกเลยว่าข้อมูลวันนี้เนาะแม่บอกเลยว่าแพงมากแพงมากนะคะแล้วก็จริงๆวันนี้แม่มีงานเยอะมากนะคะทุกคนแต่แม่บอกว่าแม่เชื่อว่าลูกเพจหรือว่าลูกๆอ่ะรอแม่อยู่ใช่ใช่ใช่วันนี้ตอนนี้แม่ทำงานทั้งวันนะแล้วด้วยนะถูกต้องแม่ก็ยังออกมาพูดสุดยอดจริงแล้วไลฟ์นี้สั่นคอนเฟิร์มแน่นอนคอนเฟิร์มค่ะคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มค่ะนี่คุณรุ้งยังต้องมีงานทำต่อเลยนะลูกแต่ว่ามาเจอพวกเราทุกคนค่ะเตรียมตัวนะคะครูจะเงยหน้าไปเจอพวกลูกแล้วนะสวัสดีค่ะคุณชนันทรสวัสดีค่ะคุณพร้อมหรือยังพร้อมเอาแชร์ลูกพวกลูกแชร์กันเรียนค่ะแชร์แล้วมาสวัสดีค่ะพี่สมหญิงสวัสดีค่ะมาค่ะมาสมหญิงสุรินทร์มาน้ำหนึ่งมาลูกมาเลยจ้าที่รักทุกคนนะคะมาค่ะคุณปราณีมาไตรมาสมานะคะลูกแอนนามาแล้วนะคะลูกจันเจริญนิพานสวัสดีนะคะคุณแก้วตาสวัสดีค่ะคุณฟ้าจักรวาลมานะคะนี่เราเจอกันตัวเป็นๆแล้วนะคะเป็นลูกศิษย์นะคะ VIP เองของแม่นะคะคุณอลิซ่าค่ะครูอุ้มค่ะนะคะลูกปูเป้เป็น
แฟนตัวยงค่ะสัญลักษณ์เพชรอยู่ที่หน้านำชื่อเลยนะคะคุณหนูเจนนี่แฟนตัวยงค่ะสัญลักษณ์เพชรอยู่ที่หน้านำชื่อเลยนะคะแคชชี่นะคะมาอ่ะนะคะแม่รุ้งสวยมากค่ะที่นี่เที่ยงคืนกว่าแล้วได้ยินเสียงแม่ตื่นเลยค่ะลูกจ๋าหนูอยู่ที่ประเทศอะไรตอนนี้เที่ยงคืนแล้วครูก้อยลำดวนนะคะเพชรอยู่ข้างหน้าเลยนะคะครูจ๋าก็เพชรอยู่ข้างหน้าเลยนะคะเอชนันทรค่ะอ่ะครูลุงเริ่มเลยได้ป่าววันนี้อยากจบเร็วได้ค่ะแม่ทุกคนค่ะทุกคนแชร์ไปนะคะครูลุงเริ่มสอนเลยดีกว่าวันนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวสอนเสร็จเนาะครูลุงก็ต้องไปทำงานต่อนะคะคิดว่าสนนราคาของงานวันนี้เนี่ยนะคะสนนราคางานหัวนี้นี่น่าจะปาไปถึงเที่ยงคืนเลยทีเดียวโอเคไหมแต่ก็เป็นการทำงานที่มีความสุขมากเพราะว่าชีวิตทุกวันเนี่ยมันเป็นคุณค่าของชีวิตนะคุณอีกหน่อยถ้าคุณมาเป็นแบบครูรุ้งนะคะหรือเป็นแบบครูซ่าครูแอนนี่ครูอ้อมอย่างเงี้ยคุณจะรู้ว่าชีวิตทุกวันของคุณเนี่ยมันมีคุณค่าคุณอยากเป็นแบบนี้ไหมแม่ถามพวกเราทุกคนเลยว่าเอาจริงๆคนที่รวยแล้วที่อยู่ตรงนี้ฟังครูรุ้งอยู่ครูรุ้งว่ามีเยอะค่ะคนที่รวยแล้วมีเงินใช้แบบสบายตัวคล่องมือแล้วแล้วก็คนที่แบบว่าชีวิตเข้าที่เข้าทางเรียบร้อยแล้วคนที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองแล้วหรือว่าชีวิตมันค่อนข้างลงตัวแล้วหรือแม้แต่คนที่กำลังดิ้นรนขวนขวายนะคะกำลังแบบหาช่องทางที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยเบาสบายตัวมีกระแสเงินสดไหลเข้าทุกวันก็ตามแต่เถอะทุกคนเลยครูเคยพูดไหมว่าจิตวิญญาณสูงสุดของมนุษย์คืออะไรสุดท้ายในวันที่คุณมีแล้วเป็นแล้วสำเร็จแล้วเสร็จแล้วทุกสิ่งทุกอย่างพีระมิดสูงสุดบนชีวิตมนุษย์ไลฟ์เท่ากับการแบ่งปันแชร์ริ่งเท่ากับแชร์ริ่งไลฟ์เท่ากับแชร์ริ่งชีวิตสูงสุดแล้วคือการแบ่งปันจริงนั่นคือสุดยอดพีระมิดแห่งชีวิตแล้วในวันที่คุณมีทุกอย่างแล้วหรือบางทีไม่ต้องรอให้มีอะไรทุกอย่างมันหมดทุกอย่างหรอกแค่มีอะไรบางอย่างคุณก็รู้สึกว่าคุณอยากจะแบ่งปันแล้วเพราะจิตวิญญาณมนุษย์อ่ะมันโหยหาการให้ออกไปเสมอนะคะโหยหาคุณค่าในตัวเองคุณค่าในที่ผู้อื่นมอบให้กับเราใช่มันเป็นแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นไลฟ์เท่ากับแชร์ริ่งชีวิตเท่ากับการแบ่งปันเนี่ยแล้วที่ครูรุ้งพูดก็คือวันหนึ่งใช่วันหนึ่งที่คุณมาเป็นแบบครูรุ้งคุณจะรู้ว่าเฮ้ยคำว่าเหนื่อยอ่ะไม่มีจริงหรอกจริงเหนื่อยนอนพักพรุ่งนี้ก็หายใช่เลยจริงไหมคะจริงแต่คุณค่าชีวิตน่ะคุณค่าชีวิตน่ะจริงไหมลูกทุกคนต้องการสิ่งนี้แล้วครูจะบอกให้นะสมการที่สำคัญของเศรษฐีโอ้โหให้ mindset แรกเลยดีกว่าไหมเอาเลยนะเอาเลยอะให้ mindset แรกเลยวันนี้ชื่อไลฟ์ก็บอกแล้ว3 mindset เศรษฐีที่สร้างตัวจากมือเปล่าด้วยต้นทุนแทบจะศูนย์บาทถ้าพูดว่าไม่มีต้นทุนเลยเดี๋ยวบอกอะไรแน่ใจหรือว่าไม่มีต้นทุนนะคะเพราะว่าเราก็มีต้นทุนเป็นค่าอินเทอร์เน็ตนะคะเราก็มีต้นทุนเป็นค่าเรียนที่เราแบบล่ำเรียนมานะคะมันก็มีต้นทุนเว้ยแต่ต้นทุนเนี่ยมันแทบจะศูนย์บาทเลยถ้าเทียบกับธุรกิจในโลกออฟไลน์คุณลุงเคยทำธุรกิจในโลกออฟไลน์มาก่อนคุณลุงเคยเป็นเจ้าของสตูดิโอสอนแต่งหน้าปรับบุคลิกภาพคุณลุงลงทุนเช่าที่นะลูกที่แม่เคยแม่ไปออกรายการช่อง3 Lightning Talk นะคะของคุณสายสวรรค์ขยันยิ่งตอนนั้นก่อนที่แม่จะเข้ามาในโลกออนไลน์เนี่ยแม่ทำธุรกิจคือเป็นเจ้าของสตูดิโอสอนแต่งหน้าสอนปรับ Mindset แล้วก็สอนปลดล็อกให้ผู้หญิงเนี่ยมีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็สอนเรื่องบุคลิกภาพทั้งหมดสอนเรื่องการพูดเปิดสตูดิโอสอนคือก็มีต้นทุนแล้วตกแต่งต้นทุนจ้างพนักงานสินค้าเขาเรียกว่าอะไรของที่จะมาเตรียมให้คนนะคะในการแบบปรับบุคลิกหรือในการแต่งหน้าทุกอย่างมีต้นทุนหมดเลยและต้นทุนในการเริ่มธุรกิจของครูรุ้งนะคะก็เรียกว่าเหยียบ7หลักเหมือนกันแต่วันนี้ต้นทุนที่ครูจะบอกคุณน่ะในโลกออนไลน์ต้นทุนแทบจะ0บาทถ้าเทียบกับธุรกิจที่ครูรุ้งเคยทำในโลกออฟไลน์มาก่อนจริงไม่จริงค่ะจริงมากปาติ๊ดบอกค่าเน็ตยังไงก็จ่ายอยู่แล้วมันถึงเรียกว่าแทบจะต้นทุนศูนย์บาทใช่ลูกนะคะคุณสำราญบอกสวัสดีครูรุ้งสวยมากๆค่ะวันนี้ขอบคุณคุณสำราญมากเลยนะคะลูกตะวันโค้ชชาวม้งมาแล้วนะคะชีวิตเท่ากับการแบ่งปันถูกต้องใหม่โยคะไลฟ์นะคะคุณใหม่บอกออร่ากระจายทั่วห้องเลยการดาวสวัสดีลูกนะคะบีบีสุริยาแชร์แล้วนะคะน้ำขิงบอกแพงมากแม่รุ้งครูจะให้ไมค์เซตเลยพร้อมไหม
พร้อมค่ะแม่พร้อมถ้าพร้อมคุณคำพิมพ์คำว่า mindset รวย101คำนี้มันจะกระแทกจิตใต้สำนึกของคุณนะคะใช่ต้องพิมพ์เลยพิมพ์เลยค่ะกระแทกจิตใต้ mindset รวย101ค่ะทำไมครูต้องให้พิมพ์คำว่า101ครูบอกแล้วต้นกำเนิดของ101คือ1คือการเริ่มต้นใหม่ค่ะ0คือการเซต0จากสิ่งเดิมๆที่มีมาในชีวิตทั้งหมดเพื่อจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งให้ทะยานฟ้าค่ะ mindset 101ค่ะ mindset รวย101ค่ะพิมพ์เลยค่ะ mindset รวย101ค่ะคุณลุงขออนุญาตนะคะปักหมุดลูกคุณนัดก่อนเลยนะคะ mindset รวย101ค่ะลูกดาวประกายบุญธรรมมาแล้วนะคะวิภาวันมาแล้วนะคะคุณสมเกียรติมาแล้วนะคะลูกครูอ้อมนะคะ cat lady นครปฐมบอก mindset รวย101ค่ะ mindset รวย101ค่ะคุณอริยพรคุณกุ้งบอก mindset รวย101ค่ะคุณแอน mindset รวย101ค่ะคุณสาสุพนุช mindset รวย101ค่ะอยู่ตรงนี้ยังอดพิมพ์ไม่ได้เลยใช่ไหมคะใช่ให้มันตอบที่จิตใจใช่โชติกา mindset รวย101ค่ะถ้าคุณเก็ตตัวเลขนี้แล้ว101นี้เป็นตัวเลขของการรีเซ็ตชีวิตแล้วมันโชว์คุณว่ามันรีเซ็ต0แล้วเริ่มต้นนับ1ใหม่ได้ทุกขณะจิตค่ะนี่คือการเป็นมนุษย์ที่เกิดมาในโลกใบนี้คุณไม่สนใจนะคะว่าคุณแต่ละคนจะเจออะไรมานะคะจะเจอด้านการเงินจะเจอมรสุมด้านชีวิตคู่นะคะหรือจะเจอมรสุมด้านธุรกิจไม่เกี่ยวค่ะถ้าคุณรู้ว่า101คือเลขเซต0เซต0แล้วพาตัวเองเริ่มต้นใหม่ทุกลมหายใจได้คุณจะรู้ว่าเลขนี้แม่งโคตรเป็นรหัสของจิตใต้สำนึกค่ะ mindset รวย101ค่ะสุดยอดค่ะเอาละค่ะงั้นครูให้เลยละกันไหนๆแล้วจะได้เร็วๆแล้วแบบเข้าตรงประเด็นกันไปเลยอ่ะแม่ขอแชร์อีกครั้งได้ไหมได้วันนั้นแม่บอกแล้วนะถ้าแชร์ไม่ถึงพันคนแม่ไม่สอนแม่พร้อมปิดไลฟ์แม่พร้อมปิดไลฟ์หนักมากนะคะครั้งนี้แชร์เท่าไหร่แล้วคะแชร์สิลูกหนูวันนี้คอนเทนต์ฟรีขนาดนี้แชร์ค่ะ606ค่ะอีก400แชร์เองลูกจ๋าตอนนี้เราอยู่กันพันคนนะคะแป๊บเดียวก็แชร์ถึงแล้ว 1,000 แชร์นะคะคนละ1แชร์เฉพาะครูรุ้งเนี่ยก็แชร์ไป10แชร์แล้วลูกคุณสมเกียรติแชร์ยังคะลูกอ้อมแชร์ยังคะพัชรนันท์แชร์ยังคะคุณอรทัยแชร์ยังคะคุณกอนนะคะแชร์เรื่องคะแชร์ด่วนเลยต่อต้องคนของใจเป็นแฟนตัวยงคุณต่อต้องขอบคุณค่ะแชร์ด้วยนะคะคุณชนิตานันวิภาค่ะกดปุ่มแชร์นะคะบางทีเนี่ย Facebook มันจะให้เราไปกดปุ่มเหมือนกับว่าจัดปาร์ตี้จัดปาร์ตี้รับชมนะคะเป็นสตรีมนะคะอันนี้เรากดแชร์ไปเลยนะคะแชร์ยังแชร์ยังแชร์ยังแชร์ครบยังแล้วจะสอนจะเข้า mindset แรกเนี่ย วันนี้แม่สอนเร็วมากนะปกติ12นาทียังทักทายอยู่เลยใช่111แม่หุ้ยคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มว่าทั้งไลฟ์นี้ทุกคนจะรวยแพงแพงแพงคอนเฟิร์มตั้งใจถามก่อนนะคะสุดยอดสุดยอดอ่ะแม่แชร์แล้วนะลูกแชร์ยังนะคะอ่ะแม่แชร์เพิ่มไปแม่แชร์เพิ่มอีกเข้าไปในกลุ่มอีกได้เลยอีกนะคะอ้าวเร็วแชร์เร็วแล้วจะเริ่มสอนแล้วนะคะตื่นเต้นพร้อมหรือยังคุณ mindset 1 mindset รวย101คุณพร้อมแล้วเนี่ยเหลือแต่ว่าคุณแชร์ให้ถึงพันก็จบเราเริ่มต้นกันเลยนะคะวันนี้ครูเริ่มสอนเร็วนะลูก12นาทีเริ่มต้นกันแล้วอ่ะนะคะเร็วมากครูพูดเลยวันนี้เร็วจริงๆนะคะ 820, 820แล้วอีกนิดเดียวเองครูรุ้งแชร์อีกนะคะแม่แชร์อีกครูรุ้งแชร์อีกเอาอีกครูรุ้งนะคะช่วยกันทำให้ถึงดูดิคนสอนก็แชร์ด้วยวันนั้นที่ไนตี้สอนอ้อมจำได้ปะใช่แม่โอ้โหเที่ยงคืนแล้วคนยังแชร์กันแบบ 3,500 วันนั้น 3,500 แชร์สุดยอดวันนั้นคนดู 1,500 คนตอน 5 ทุ่มเที่ยงคืนโอ้โหวันนั้นน่ะแล้วคนปลดล็อกเรื่องการแบ่งปันด้วยเพราะครูไนตี้มาจากเงินติดบัญชี 20,000 บาทสร้างขึ้นไปหลักแสนตกลงมา 20,000 สร้างขึ้นไปหลัก 500,000 ตกลงไปเงินในบัญชีเกลี้ยงเหลือ 20,000 เท่าเดิมเมื่อไหร่ก็มีเงินติดบัญชีเหลือ20,000โคตรเข้าใจเรื่องนี้ฟังให้ดีนะ1111จากการคอนเฟิร์มรอบที่3แล้วค่ะคุณรู้ป่ะนายตี้บอกว่าเขามาแอบฟังไลฟ์ของครูรุ้งเนี่ยเป็นเวลา1ปีเต็มๆแล้วแต่ไม่เคยกดแชร์ออกไปเลยเพราะอะไรเพราะเขากลัวว่าคนจะได้คอนเทนต์ดีๆเพราะเขารู้ว่าถ้ากูแชร์ออกไปจะต้องมีคนได้ประโยชน์จากไลฟ์ของแม่ลุงแล้วเดี๋ยวเขาจะมาเก่งแข่งกับกูรวยแข่งกับกูพอไนตี้หวงแหนไม่แบ่งปันไม่แชร์ไลฟ์ครูลุงออกไปหวงท
่ากับไล่ให้เท่ากับรวยค่ะมันโชว์ว่าโลกภายในของคุณน่ะมีไม่พอขาดแคลนของมันมีน้อยๆอ่ะมันจะไม่พอสำหรับทุกคนหรอกนะเพราะฉันต้องหวงไว้กับเราพอจิตใต้สำนึกรู้สึกไม่แบ่งปันออกไปแปลว่าจิตใต้สำนึกก็สั่งอีกด้านหนึ่งด้านการเงินขึ้นมาทันทีเลยว่าเงินเราก็จะมีไม่พอเงินเรามันก็น้อยตามกำลังศรัทธาของจิตของเราเช่นกันค่ะเมื่อจิตของเราเริ่มแชร์ไลฟ์ของครูไนตี้นะ เขาเริ่มแชร์รัวๆเริ่มแบ่งปันพอเขาไปปลดล็อกในคลาสกดแรงดูกับการขายของแม่ใช่คอร์สนั้นเลยคือคอร์สที่ปลดล็อกที่เขาบอกว่าเฮ้ยกูว่าแล้วทำไมกูจนมาตลอดทั้งชีวิตเพราะกูขนาดได้ของมาฟรีเรียนไลฟ์แม่ฟรีๆกูยังไม่เคยคิดจะแบ่งปันใครเลยเพราะกูรู้สึกว่ามันคับแคบโลกใบนี้มันต้องแข่งขันมันมีจำกัดมันไม่ได้มีมากพอดังนั้นจิตใต้สำนึกจึงทลายเงินในบัญชีให้กลับมาเหลือที่หลักหมื่นเหมือนเดิมทุกครั้งค่ะการเป็นของเรามันโชว์ด้านการเงินของเราเก็ตไหมเพราะมันคือพลังงานเงินก็คือพลังงานความสำเร็จก็คือพลังงานความรวยก็คือพลังงานลูกค้าเข้าร้านลูกค้าเข้ามาหาคุณก็คือพลังงานจากตัวคุณที่มันเปลี่ยนไปในระดับจิตใต้สำนึกที่มันสั่นสะเทือนไปเปลี่ยนจักรวาลไปเคลื่อนจักรวาลคุณทุกอย่างค่ะดังนั้นทุกครั้งที่คุณแบ่งปันสิ่งนี้คุณได้มันมาฟรีแต่ต้นทางเสาส่งสัญญาณคือครูรุ้งจิตตั้งต้นของครูรุ้งเนี่ยคือสุดๆให้สุดๆรับใช้สุดๆสอนสุดๆปลดล็อกสุดๆโคชชิ่งสุดๆดังนั้นเมื่อคุณแชร์ออกไปคุณกำลังปล่อยแรงสั่นสะเทือนอันนี้ไปถึงผู้คนจำนวนมากจักรวาลสะท้อนกลับมาให้คุณเท่ากับต้นขั้วที่ครูลุงตั้งใจให้ออกไปดังนั้นครูส่งออกไปเท่าไหร่คุณแชร์ออกไปเท่าไหร่คุณได้เท่ากับครูลุงทุกประการแล้วมันก็โชว์จิตใต้สำนึกคุณทันทีเลยว่าเฮ้ยกูมีมากพอกูไม่แคร์ว่าใครได้ของดีไปแล้วจะรวยกว่ากูได้ดีกว่ากูในโลกนี้มันมีพอสำหรับทุกคนไร้ซึ่งการแข่งขันมันเหลือเฟือเว้ยพอใจคุณเหลือเฟือได้มันสะท้อนทุกอย่างกลับเข้ามาในชีวิตคุณเป็นความเหลือเฟือหมดทุกด้านโอ้โหเฮ้ยนี่คือแบบเคลียร์ชัดมากนี่คือเคลียร์ชัดมากเออนี่คือเคลียร์ชัดมากสุดยอดเราทุกคนอะครูอับครูขออนุญาตพูดเรื่องกฎแห่งการสร้างร่วมอีกนิดนึงได้ไหมบางครั้งเราคิดว่าเฮ้ยอันเนี้ยแม่ลุงมาสอนเราแต่จริงๆอ่ะเราสอนคนร่วมกับครูรุ้งผ่านการแบ่งปันและแชร์ของเราลูกจำไว้นะทุกคนอยู่ภายใต้กฎแห่งการสร้างร่วมเราไม่เคยเกิดมาแล้วถูกทิ้งไว้คนเดียวเราเกิดมาเราก็เกิดมาในคันมารดาที่เกิดจากการสร้างร่วมของจิตวิญญาณสองดวงคือพ่อกับแม่คุณแล้วจึงเกิดการปฏิสนธิในครรภ์ฝังไว้ที่รังไข่มันเกิดจากคุณนั่นแหละตัวจุดกำเนิดของกฎแห่งการสร้างร่วมค่ะคุณมีแม่คุณคนเดียวก็ปฏิสนธิเป็นคุณไม่ได้ค่ะคุณมีพ่อคุณเพียงคนเดียวก็ปฏิสนธิเป็นคุณไม่ได้ค่ะโครโมโซม DNA ชีวิตจิตวิญญาณของคุณเกิดจากการสร้างร่วมของ Human Godฟังให้ดีนะนี่เรื่องกฎแรงดึงดูดและกฎจิตวิญญาณนะคุณเข้าใจคำว่า human god นะ human แปลว่ามนุษย์ god คือพระเจ้า human god human god มนุษย์ผู้เป็นพระเจ้าในจักรวาลของตัวเองต่างร่วมกันสร้างจนเกิดการปฏิสนธิและเกิดจิตวิญญาณเลือดเนื้อกายหยาบจิตวิญญาณดวงใหม่กายหยาบร่างใหม่เกิดขึ้นค่ะถ้าคุณไม่เข้าใจฟังซ้ำกรอไปฟังซ้ำได้นี่ครูถูกต้องค่ะนี่แม่กำลังพูดเรื่องครูลุงพูดเรื่องกฎสัจธรรมค่ะดังนั้นค่ะคุณต้องรู้ว่านะคะเหมือนกระถิ่นสามัคคีร่วมกันสร้างโอ้โหที่เขาจำได้แม่ที่เขาจำได้ลูกอยู่อีน่ารักมากเออเหมือนที่เราไปทำบุญด้วยกันเหมือนกระถิ่นสามัคคีนะคะอ่ะท
ันที่ครูรุ่งพูดไหมกฎแห่งการสร้างร่วมค่ะกฎแห่งการสร้างร่วมของ Human God 2คนค่ะเฮ้ยคำนี้ไม่ได้พูดมานานแล้วตั้งแต่คอร์ส7มนตราคำนี้ลึกซึ้งมากไม่ได้ถูกเอามาพูดบ่อยๆนะครูไม่ได้นึกอยากจะพูดอะไรก็พูดนะคะแต่วันนี้ครูกำลังบอกอะไรคุณหลายอย่างมากๆแปลว่าในโลกใบนี้ตั้งแต่ที่คุณเกิดมาคุณก็ไม่เคยอโลนหรือโดดเดี่ยวเลยไม่มีจริงคุณทุกคนเป็นที่รักตั้งแต่เกิดตั้งแต่ออกมาคุณถูกเจรนัยถูกสร้างร่วมจาก Human God ตั้งแต่วันนั้นคุณแม่งไม่เคยโดดเดี่ยวแล้วคุณเกิดมาคุณได้รับการเกื้อกูลจากสรรพชีวิตก็คือสรรพสิ่งสรรพสัตว์ที่คุณกินเข้าไปในร่างกายคุณค่ะโหวันนี้เราคุยเรื่องอะไรวะเนี่ยค่อยลุกซึ้งไปแล้วโอเคมันใช่ครูทราบมันเป็นสภาวะที่โปร่งไม่ได้คาดหวังมันก็จูนลงมาจูนมาให้ได้ประโยคนี้เพื่อทุกคนในไลฟ์ใช่คุณเก็ทป่ะมันเกิดการสร้างร่วมจากสรรพชีวิตที่คุณกินเข้าไปในร่างกายของคุณแล้วเกิดเป็นเซลล์ที่แข็งแรงจริงๆเราถึงต้องขอบคุณทุกสรรพสิ่งไงเราไม่ได้แบบว่าไม่ต้องกินอะไรเลยแล้วเราก็โตขึ้นมาไม่ใช่เราไม่รู้ด้วยซ้ำที่แม่พูดเสมอว่าเราไม่รู้ด้วยซ้ำเราโตจากข้าวเม็ดไหนเราโตจากหมูชิ้นไหนกันแน่ใช่มันจริงไม่จริงคะเราลองทบทวนซิว่ามันจริงไหมเรารู้ไหมว่าอ๋อไอ้หมูชิ้นเนี้ยที่ทำให้เซลล์ร่างกายเราเติบโตไอ้ข้าวคำเนี้ยที่มันทำให้เซลล์ในร่างกายเราแบ่งเซลล์เราไม่รู้เลยนะนี่แหละจึงเป็นที่มาของเพลงขอบคุณทุกสรรพสิ่งค่ะไปเสิร์ชใน YouTube ได้เลยเพลงนี้คือฮอตดังมากตอนนี้ใช่เป็นเพลงที่แบบเปลี่ยนพลังงานทั้งแบบทั่วโลกเลยครูไม่ได้พูดอะไรแบบนี้บ่อยๆนะคะครูไม่ได้สักแต่จะพูดอะไรแบบนี้บ่อยๆนะคะใช่ออมมี่ลิชี่บอกลึกมากวันนี้ใช่พี่ออมมี่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเปลี่ยนเรื่องค่ะแสดงว่าลึกเกินไปแล้วแต่ครูจะบอกให้นะเมื่อไหร่ที่คุณรับอาหารทิพแห่งจิตใต้สำนึกคุณด้วยภาษาแบบที่ครูรุ่งกำลังพูดอยู่แบบนี้จิตวิญญาณคุณจะเติบโตใช่มากๆเลยดอกไม้ในใจคุณกำลังเบ่งบานเพราะคุณรู้ว่านี่คือทรูธค่ะนี่คือสัจธรรมความจริงแล้วคุณจะไม่เคยอ้างว้างเลยถ้าคุณเข้าถึงสิ่งที่ครูลุงพูดถึงค่ะแล้วคุณจะไม่มีสักวันหนึ่งที่คุณจะไม่อยากกล่าวคำว่าขอบคุณทุกสรรพสิ่งค่ะมันเกิดการสร้างร่วมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่ากระบวนการสันดาบกระบวนการดูดซึมสารอาหารการย่อยทั้งหมดของอาหารที่คุณกินเข้าไปตั้งแต่เอาเข้าปากไปจนถึงทวารหนักปลายทางปฏิกิริยาทุกอย่างล้วนเป็นปฏิกิริยาลึกระดับเซลล์ชีวิตของคุณค่ะเป็นเรื่องของพลังงานการสันดาบกระบวนการทางวิทยาศาสตร์คุณเข้าใจยังว่าสิ่งที่ครูรุ่งสอนกฎจิตวิญญาณกฎสัจธรรมกฎแรงดึงดูดแท้จริงแล้วคือเรื่องราวของวิทยาศาสตร์ที่สุดท้ายแล้วพอคุณตายไปร่างกายนี้เป็นเพียงแค่หุ่นยนต์หรือกลไกหรือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ดินน้ำลมไฟกอบก่อกันขึ้นเพื่อทำให้สรรพชีวิตทุกๆชีวิตในโลกใบนี้ดำเนินชีวิตไปได้และเคลื่อนจักรวาลร่วมกันได้สุดท้ายแล้วจิตวิญญาณของคุณมันก็แค่เปลี่ยนร่างกายไปอยู่ร่างใหม่ที่ชอบใหม่อุปมาครูบาอาจารย์ครูลุงสอนว่าท่านว่าเหมือนกับโทรศัพท์เครื่องเก่าของคุณพังแล้วเสียแล้วใช่ไหมแล้วคุณแค่ถอดซิมออกเปลี่ยนซิมการ์ดไปอยู่ในเครื่องใหม่แต่ไอ้โทรศัพท์ที่มันทำงานได้มันต้องมีโทรศัพท์มันต้องมีกลไกมันต้องมีซิมการ์ดแล้วถ้าคุณจะเชื่อมต่อกับข้อมูลของจักรวาลเนี่ยหรือพูดง่ายถ้าคุณจะเซิร์ชเข้า Google คุณจะเซิร์ชเข้า Facebook คุณจะเล่นโซเชียลมีเดียคุณต้องเชื่อมต่อกับสัญญาณ Wi-Fi คุณต้องเชื่อมต่อกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตคุณถึงจะเซิร์ชเข้าไปได้เก็ทไหมคะ
จิตวิญญาณของเราเหมือนกันเราต้องจูนจึงจะเกิดปัญญาเชื่อมต่อเข้าไปรู้สรรพสิ่งต่างๆบางครั้งความแบบความรู้ที่เที่ยงหรือความรู้ที่เป็นสัจธรรมเป็นทรูธเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นเฉพาะตัวเฉพาะตนของคุณวันที่คุณไม่ตัดสินใครวันที่คุณจิตว่างวันที่คุณปราศจากการคาดหวังและคุณมีความสุขเฉพาะเจาะจงกับขณะปัจจุบันตรงหน้าของคุณเหมือนตอนนี้ที่ตอนนี้คุณลุงไม่ได้คาดหวังอะไรเลยคุณลุงบอกลูกๆตรงนี้ว่าเฮ้ยเราอัดคลิปขายของแล้วเราอัดคลิปโปรโมชั่นอะไรแล้วเราจะไม่ออกมาให้คนหรือลูกแม่พูดประโยคนี้เลยก่อนกดปุ่มไลฟ์ใช่แล้วครูก็ไม่ได้คาดหวังอะไรจากการไลฟ์ในครั้งนี้ไม่ได้คาดใช่มันจึงเกิดการจูนมหาปัญญาแบบนี้ขึ้นมานานแล้วนะคะที่ครูไม่ได้พูดเรื่องอะไรแบบนี้ลึกมากแม่มันหัวใจมันเบิกบานเบ่งบานใช่แล้วครูกล้าการันตีนะคะว่าสิ่งที่ครูลุงพูดเป็นวิทยาศาสตร์สุดท้ายแล้วมันคือพลังงานทั้งหมดเลยใช่คนที่ฟังได้ก็คือคนที่เขาใช่เมื่อกี้อยู่กัน 1,400 นะลูกใช่จ้ะแม่พลังงานตอนนี้อยู่ตอนนี้เหลืออยู่ 1,259 แสดงว่าเรื่องบางอย่างที่พูดออกไปไม่ใช่ทุกคนจะเก็ตเว้ยแต่คนที่เก็ตจะอยู่ตรงนี้กับเราคุณตรงเนี้ย 1,200 กว่าคนเนี่ยโคตรชักจะอยากรู้จักคุณที่อยู่ตรงนี้ 1,200 กว่าคนแล้วบางคนไม่ได้เข้าใจทุกคนแต่ข้างในมันบอกว่าอย่าออกนะมึงต้องฟังต่อเพื่อจะเลื่อนระดับขั้นหมายถึงว่าเลื่อนขั้นจิตใต้สำนึกคุณมันจะเติบโตอ่ะใช่ก็เหมือนครูสร้างเมื่อ2 ปีที่แล้วใช่ไหมตอนแรกก็ฟังแม่ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องแม่ลูกเอาใหม่ใช่พอก็เหมือนครูสร้างเมื่อ2ปีที่แล้วค่ะตอนแรกก็อาจารย์เนคบัณฑิตบอกเก็ต101คุณชลดาบอกเก็ต101รวินนิพาบอกขอบคุณแม่รุ่งมากคุณอินทิออนบอกเก็ต101ใช่คือพอเราฟังครั้งแรกเราอาจจะยังไม่ได้เก็ททั้งหมดเพราะข้อมูลเรายังน้อยอยู่แล้วไม่เคยมีคนมาพูดกับเราแบบนี้ไม่เคยมีคนมาสอนวิชาเราสำเร็จแบบเนี้ยวิชาจิตวิญญาณนะคะคุณมันแพงกว่าวิชาสำเร็จข้างนอกหาเงินอีกแล้วคุณรู้ไหมคะว่าครูซาก็เป็นคนนั้นเมื่อ2ปีที่แล้วค่ะแล้วพอมาฟังแม่บ่อยๆเราก็แบบเฮ้ยเก็ทคำพูดนี้เราฟังบ่อยๆพลังงานนี้เราซึมซับบ่อยๆเราก็เลยกลายเป็นคนที่สำเร็จมากขึ้นมากขึ้นจากพลังจิตวิญญาณที่แม่มอบให้ค่ะครูซาได้สิ่งนั้นจากแม่ใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะคือบางคนฟังไม่รู้เรื่องแต่จิตใต้สำนึกบอกว่าอย่าออกไปฟังฉันกำลังต้องการกินอาหารอันโอชะนี้อาหารแห่งจิตวิญญาณของฉันหรือเมล็ดพันธุ์ภายในของคุณกำลังรู้ว่านี่คุณกำลังได้รับการรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยค่ะและคุณกำลังจะเติบโตดอกไม้กำลังจะบานใช่ใช้คำนี้เลยแม่คือจิตวิญญาณคุณกำลังเติบโตแล้วบางคนน่ะแม่จ๋าเขาเข้ามาอยู่ในไลฟ์เนี้ยทุกอย่างเป็นไม่ใช่เรื่องบังเอิญใช่มันคือคลื่นพลังงานบางคนมีอะไรรู้ไหมจ๊ะแม่บางคนมีคำถามอยากได้คำตอบอะไรในชีวิตแล้วเขาก็ได้เข้ามาไลฟ์แม่แล้วเขาก็ได้คำตอบบางอย่างในชีวิตกลับไปเนี่ยหลายหลายคนเป็นแบบนั้นเลยพูดว่าสวัสดีค่ะครูเพิ่งเข้ามาไม่ทันเรื่องเมื่อกี้เดี๋ยวต้องไปย้อนฟังหนูชอบมากเรื่องจิตวิญญาณครูรุ้งนี่แหละค่ะที่ตอบคำถามที่ถามตัวเองมานานแสนนานคุณทีน่ากบกริฟฟี่บอกนะคะเป็นเหมือนครูสร้างเมื่อ2ปีที่แล้วที่ต้องการคำถามบางอย่างแล้วมีผู้หญิงคนนี้เข้ามาในชีวิตแล้วก็มาคอนเฟิร์มและตอบคำถามที่เคลียร์มาทั้งหมด28ปีค่ะนี่คุณสมยงยอมรับเลยว่าใช่ค่ะมันอยากจะออกไปเพราะมันฟังไม่ค่อยคุ้นหูแต่มีบางอย่างให้เขาอยู่ต่อเอาล่ะงั้นครูจะบอกว่าไลฟ์นี้นะคะตั้งแต่ต้นจนถึงนาทีที่28เป็นเรื่องของจิตวิญญาณล้วนๆและมันคือภาษาจิตภาษาใจที่แบบฟังแล้วอิ่มใช่ต้องฟังซ้ำนะคะครูซาบอกเลยไลฟ์เนี่ยใช่ฟังซ้ำนะนาทีที่10จนถึง28นาทีที่12 15นี่แหละมั้งแม่เริ่มนาทีที่15จริงๆก็แพงตั้งแต่ต้นเลยนะจ๊ะแม่จ๋าเพราะอะไรนี่แม่เข้าเรื่องเร็วมากเข้าเรื่องเร็วมากนาทีที่15จนถึงนาทีที่28คุณฟังซ้ำได้
เราจะเติบโตไปได้วยกันต่อแล้วนะคะใช่โค้ชโอบอกว่าลูกฟังเรื่องนี้จากแม่ไม่เคยเบื่อค่ะใช่หนูก็หนูชอบมากมันแบบอิ่มเอวหัวใจคุณสุดใจใช่คุณสิทธิ์พี่ชาบอกว่าเมื่อจูนคลื่นตรงกันเราก็จะพบกันถูกต้องคุณไอระดาบอกลูกสาวหนู3ขวบ3เดือนชอบฟังเพลงขอบคุณทุกสรรพสิ่งของแม่ครูรุ่งมากค่ะแล้วนางก็รู้จักขอบคุณสุดยอดคุณชาชนิดานะคุณชนิดาสุไลมานนะคะเห็นไหมเป็นมุสลิมเป็นพี่น้องชาวมุสลิมของครูรุ้งเป็นครอบครัวจิตวิญญาณของครูรุ้งเห็นไหมคุณชนิดาสุไลมานบอกครูรุ้งเป็นคนที่เคลียร์ทุกอย่างเข้าใจเพราะสุดท้ายนะคะไม่ว่าเราจะศาสนาใดสุดท้ายเราคือ oneness เราทุกคนคือหนึ่งเดียวกันจริงเนี่ยครูรุ้งมีลูกศิษย์นะคะที่เป็นแบบครอบครัวชาวมุสลิมครอบครัวชาวคริสต์เยอะมากเนาะเนี่ยขอบคุณมันใช่เลยใช่นาทีที่15ถึง28ครูอ้อมทำไมลูกมันเป็นยังไงไหนบอกสิมันแบบมันรู้สึกสั่นสะเทือนตลอดเวลามันแบบมีความสุขมันแบบดีใจแล้วแบบพอเขาบอกว่าแบบลูกเขาแบบอายุ3ขวบแล้วฟังแล้วขอบคุณคือเรารู้เลยมันเป็นแบบสิ่งที่แม่ตั้งใจจะทำมันคือสิ่งที่แบบเป็นจิตวิญญาณแม่เรียกร้องที่จะทำสิ่งนี้และทำมาเพื่อแบบมีเป้าหมายวัตถุประสงค์อย่างนี้แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นเลยอ่ะพ่อแม่บอกว่าอยากหว่านเมล็ดพันธุ์ใช่สิ่งที่แม่เด็กขอบคุณใช่แม่ครูลุงบอกกับครูว่าแม่จะทำยังไงให้เพลงนี้เข้าถึงเด็กให้ได้มากที่สุดแม่ทำยังไงให้แบบเข้าไปถึงจิตวิญญาณของเด็กเพราะเด็กเขาเหมือนแบบจิตวิญญาณที่ใสบริสุทธิ์เราใส่อะไรให้เขาแบบไหนเขาจะเป็นแบบนั้นแล้วสิ่งที่ทำให้ครูอ้อมแบบเติบโตจากการใช้กฎแรงดูดก็คือการรู้จักขอบคุณทุกสรรพสิ่งคือสิ่งแรกที่เข้ามาฟังแม่ครูลุงคือแม่ครูลุงสอนให้แบบขอบคุณทุกสรรพสิ่งแล้วเรารู้เลยว่าถ้าเด็กเขาได้รับ mindset นี้ตั้งแต่เด็กคือจิตวิญญาณของเด็กอ่ะแบบหลายคนเขาแบบต้องมาปลดล็อกเพราะตอนเด็กเจออะไรมาอะไรเงี้ยทุกคนอ่ะมีแบบกว่าจะมาเจอกันนี่เราโตแล้วใช่เราได้รับข้อมูลขาวมันแปดเปื้อนเป็นสีดำบ้างมันเป็นด่างดวงสีน้ำตาลบ้างมันแบบใช่มันเยอะแยะมันมีหลายๆอย่างแล้วถ้าเด็กได้รับสิ่งนี้ไปอะคือแบบความตื่นเต้นกับชีวิตของเขาอะตื่นเต้นว่าชีวิตของเขามันจะสวยงามงดงามขนาดไหนถ้าเขาเริ่มต้นบอกว่าลูกสาวก็ร้องค่ะเพียงขอบคุณทุกสรรพสิ่งแล้วแบบนี่เป็นการสอนให้ลูกคุณอะกตัญญูแล้วครูบอกเลยนะคะเพราะเขาขอบคุณทุกสรรพสิ่งได้เขาจะโคตรกตัญญูรู้คุณกับคุณพ่อคุณแม่กับคุณโดยอัตโนมัติใช่ใช่ค่ะจริงไหมจริงแล้วมันตื่นเต้นมากเลยแบบมีความสุขหัวใจเบิกบานตื่นเต้นแม่สอนต่อโอเคนะคะแม่กินสเตลล่าด้วยจ้ะขอบคุณลูกกบมาหนูเปิดฝาให้แม่เลยจิบก่อนนะคะจริงๆวันนี้ทุกคนแม่เนาะทำงานเยอะมากแล้วก็จริงๆแม่ก็มีไอด้วยนะคะใช่พูดเยอะอัดคลิปนู่นนี่นั่นลูกสาวผมฟังทุกวันครับครูลุงอุ้ยคุณเอ๋บอกยอดคุณเอ๋ขอบคุณคุณมากเลยคุณเอ๋บอกลูกสาวผมฟังทุกวันครับครูลุงแบบนี้แม่แบบใช่ไหมจริงๆแม่ดีใจอ่ะลึกๆก็คือแม่มีความสุขแม่มีความสุขลึกๆตื้นตันอยู่นะแต่ก็แบบว่าอะไรอย่างนี้ใช่แม่ใช่หนูลองแล้วเต้นท่าเดียวกับแม่ใช่ใช่ใช่ไม่ต้องบิ้วกันได้ไหมเพราะจริงๆความฝันแม่ที่ทำมาทั้งหมดก็คือตั้งใจขนาดหนูยังจะร้องไห้เลยอ่ะแม่งั้นแม่สอนต่อใช่แม่ต่อเลยค่ะสอนต่อเลยค่ะเข้าทุกคนขอบคุณมากขอบคุณจนถึงนาทีนี้เลยขอบคุณชนิดาสุไลมานด้วยนะฮะโอเคนะคะคุณอภิชาติคุณทิติพันธ์โค้ชโออาพาร์ทคิดถึงอาพาร์ทมากจ้าทุกคนเข้ามาในไลฟ์นี้อาพาร์ทครูคิดถึงหนูมากอาพัทเขาเป็นคนที่มาเรียนซุปเปอร์วิทย์บ้านแม่แล้วก็เอาพวงมาลัยมากราบพระที่บ้านแม่ด้วยกันที่ห้องพระแล้วเขาก็เจริญรุ่งเรืองเขาเก่งมากแล้วเขาเป็นคนที่ gratitude สำนึกรู้คุณทุกสิ่งทุกอย่างปีที่ผ่านมาของเขาก็เจริญรุ่งเรืองมากก็มาทำเรื่องที่กตัญญูอาจารย์เหมือนครอบครัวแม่เหมือนพี่ๆน้องๆของเราได้แบบมาเจอกันอ่ะขอบคุณทุกคนด้วยค่ะขอบคุณนะคะแม่ต่อเลยจ้ะอะไรนะคะอยากได้เพลงแม่มหัดร้องนี่เดี๋ยวจะโปสเตอร์จะออกแล้วที่เราเดี๋ยวจะให้แบ็กกิ้งแทร็กให้อะไรกับทุกคนหมดเลยไปซ้อมประกวดร้องเนี่ยเดี๋ยวจะแจกแล้วจะรอแป๊บนึงสุนิสาเข้ามาแล้วแชร์ลุยลูกนะคะคุณอธิชาบอกเด็กที่บ้านก็ร้องได้ทั้ง2คนเลยอ้อมดีสุดยอดแม่อย่าร้องได้แม่อย่าร้องได้ร้องได้ทุกบ้านเด็กๆอ่ะจริงแม่เหมือนคุณชนระดาเขาจะรู้ใจแม่ด้วยนะคะใช่ชนระดาร้องได้ทุกคนส่งไปให้โรงเรียนเด็กๆจะได้หัวใจเบิกบานคือสิ่งที่แม่ตั้งใจจะทำไว้เลยอ่ะว่าแบบใช่ขอบคุณทุกคนมากที่ทำความฝันแม่ให้เป็นจริงรอเวอร์ชั่นลูกทุ่ง
นี่รู้ใจกันเกินไปแล้วจัดไปค่ะแม่รู้ใจกันเกินไปแล้วโอเคถัดไปแม่ลูกสาวนิดฟังครูตั้งแต่4ขวบนะคะจนถึงปัจจุบันนั่นแหละนั่นแต่อย่างเงี้ยแต่อย่างเงี้ยใช่ใช่เรามาสอนกันข้อถัดไปเลยค่ะแม่แม่อยากให้พวกเราปลูกฝังให้ลูกเด็กเล็กแดงลูกหลานของเราทุกบ้านร้องเพลงนี้ได้แล้วแม่จะคือครูบอกเลยนะคะว่าผลลัพธ์ในชีวิตพวกเขาอ่ะมันจะทะลุทะลวงกว่าพวกเราเยอะมากพวกเราเพิ่งมารู้พวกเนี้ยรู้เรื่องแบบเนี้ยบางคนมารู้เรื่องพวกนี้ตอนอายุ20 30 40 50 60บางคน70แล้วว่าต้องมาปลดกันหลายล็อกกว่าจะแบบเอาความเอาสิ่งนี้เข้าไปได้ใช่แล้วถ้าลูกเราเด็กๆ เขาฟังแล้วเขาอยู่ในโฟลเนี้ยโฟลที่ไฮไวเบรชั่นตั้งแต่เด็กๆลูกคิดดูนะว่าลูกหลานพวกเราทุกคนอ่ะเขาจะมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมงดงามและดีเลิศขนาดไหนโอ้อะมารักและคิดถึงแม่ครูสุดจิตสุดใจนะคะคุณอภัสคิดถึงเช่นกันบางทีก็แอบไปบางทีก็แอบไปดูเราเหมือนกันนะนะคะอ่ะสอนเลยมณิสรารักครูค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวงั้นครูขอแชร์อีกครั้งนึงนะจะเริ่มสอนแล้วขอแม่ขอแชร์อีกครั้งนึงพวกเราช่วยกันแชร์ด้วยอีกครั้งได้ค่ะนะคะทุกคนทางบ้านเลยลูกช่วยกันแชร์อีกครั้งนึงเพราะเราจะเริ่มสอน Mindset เศรษฐีแล้วอ่ะครูจะบอกแบบนี้ตั้งแต่ต้นไลฟ์ที่ครูรุ่งพูดไปเรื่องสุดท้ายพีระมิดสุดยอดสูงสุดพีระมิดของชีวิตเราฐานพีระมิดเนี่ยซิกนิสนะคะก็คือความต้องการขั้นพื้นฐานในชีวิตมนุษย์ที่ซิกมุนฟรอยด์บอกเอาไว้ว่าต้องการแบบว่าความปลอดภัยแม่อาหารอากาศยารักษาโรคปัจจัยทั้งหมดปัจจัย4พื้นฐานเงินนะฮะต้องการได้รับแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการยอมรับความสัมพันธ์นะคะคือสุดท้ายแล้วเมื่อเราเติมเต็มตัวเองเป็นทีละขั้นๆขึ้นไปแล้วสูงสุดของพีระมิดชีวิตของเราคือไลฟ์เท่ากับแชร์ริ่งชีวิตเท่ากับการแบ่งปันฟังให้ดีนะนี่โคตรแพงครูกำลังจะกลับขั้วสมการในชีวิตพวกคุณทุกคนค่ะเราบางคนรอให้มีก่อนเราบางคนรอให้รวยก่อนทราบเก็ตไหมเก็ตค่ะแม่บอกว่าถ้ารวยเดี๋ยวค่อยทำสิ่งนี้เดี๋ยวค่อยทำสิ่งนั้นเดี๋ยวค่อยออกมาพูดเดี๋ยวอะไรเงี้ยใช่ถ้าฉันรวยถ้าฉันมีเงินแตะล้านเมื่อไหร่ฉันจะกลับบ้านเอาเงินใส่พานไปให้พ่อแม่แสนหนึ่งพ่อแม่คุณบอกว่าไม่ต้องมีล้านหนึ่งก่อนหรอกมีแค่พันเดียวก็กลับบ้านมาเถอะคิดถึงใจจะขาดแล้วมนุษย์ส่วนใหญ่เราตั้งเป้าทำร้ายชีวิตตัวเองเราหวดฟาดชีวิตตัวเองให้เจ็บก่อนแล้วค่อยไปสำเร็จสูงสุดมันไม่รู้ว่าใครสอนให้มันเป็นแบบนี้เหมือนกันทำไมอ่ะทำไมเราไม่กลับไปลดน้ำพรวนดินรากแห่งชีวิตของเราให้ชุ่มชื่นก่อนทำไมเราต้องบอกเรามีล้านหนึ่งเราจะกลับไปเหยียบบ้านแล้วให้พ่อแม่สบายเคยถามท่านไหมว่าท่านอยากได้เงินหรืออยากเห็นหน้าลูกกลับบ้านท่านอยากได้จิตวิญญาณดวงเดิมเด็กน้อยของท่านหรือท่านอยากได้เม็ดเงินแสนหนึ่งความตั้งใจของคุณอาจจะช้าเกินไปอาจจะไม่ทันเวลาสิ่งที่คุณให้ได้โดยไม่ต้องควักเงินคือความซาบซึ้งกตัญญูคืออ้อมกอดความรักแม่คือความรักความรักคือการแสดงออกคือคำพูดคือการสื่อสารจริงๆพ่อแม่เราโหยหาสิ่งนี้รวมทั้งลูกคุณด้วยค่ะใช่คุณเคยถามไหมว่าเขาอยากให้คุณกลับบ้านดึกๆไม่ต้องเจอหน้าเขาเพื่อที่เขาจะได้มีเงินเรียนดีๆเหรอแน่ใจเหรอนั่นเป็นพาราดามหรือความคิดหรือความเชื่อของคุณแต่เคยถามลูกคุณไหมว่าจริงๆเด็กมันต้องการอะไร
แล้วคุณต้องรอให้คุณมีล้านนึงก่อนเนาะคุณค่อยจัดเวลาให้ลูกคุณหรอเราขวดตัวเองเกินไปเปล่าเราฟาดตัวเองด้วยไม้หน้าสามหรือเปล่าคือฟาดตัวเองด้วยไม้หน้าสามแล้วเราก็งงงวยกับชีวิตตัวเองค่ะเราตั้งกฎบ้าบ้าบอที่ทำลายล้างความสุขตัวเองแต่เราอยากรวยมันก็แปลกดีนะงั้นปีใหม่นี้กลับบ้านเลยค่ะเซอร์ไพรส์ท่านใช่แม่แม่หนูกำลังจะบอกเลยว่าไลฟ์นี้มีบางสิ่งบางอย่างให้แม่พูดสิ่งนี้จริงเหรอทราบเพื่อทำให้ทุกคนได้กลับมันคนละเรื่องกับที่เราตั้งหัวข้อเลยนะแม่คือตั้งแต่ต้นไลฟ์แล้วแม่รู้ไหมว่าจิตมันสั่นสะเทือนถึงความว่าแม่ต้องมาพูดเรื่องนี้ให้ทุกคนกลับไปที่พ่อแม่แล้วก็กลับบ้านวันนี้มันแคปชั่นไปทางความรวยตอนแรกการสอนไปอีกทางนึงจิตบริสุทธิ์มากทุกคนจิตบริสุทธิ์มากตอนนี้พลังงานสั่นสะเทือนครูซ่าแล้วแม่ลุงแบบสั่นสะเทือนกันมากยังเนี่ยขวัญพูดถูกยังไงตั้งกฎทลายความสุขของตัวเองคุณโจโจ้บอกโหคุณปานีบอกน้ำตาไหลเลยครูลูกกบบอกแพงมากกลับบ้านรัดบอกจริงค่ะแม่หนูคือคนที่เอาไม้หน้าสามมาฟาดหัวตัวเองค่ะโชติกาบอกน้ำตาร่วงเจโน45บอกว่าขนลุกมากค่ะขวัญบอกว่าจิตวิญญาณเนี่ยโค้ดโอบอกมันแพงมากแม่ลูกขอแชร์อีกครั้งแม่คำที่แพงก็คือที่เราต้องตั้งกฎมาทำให้ตัวเองทุกข์มาทำให้ตัวเองไม่มีความสุขใช่ที่แม่พูดคำว่าสมอลทาชใช่ที่แม่พูดเนี่ยคือนั้นแชร์อีกคนละครั้งได้ไหมแพงมากมีใครบางคนที่เอาไม้หน้าสามฟาดหัวตัวเองให้มึนที่เขาเป็นเพื่อนคุณใน Facebook อะค่ะมีอีกหลายคนที่เป็นมีอีกหลายคนใช่แชร์อีกคนละแชร์ได้ไหมคะได้ค่ะแชร์แล้วค่ะคือจะบอกว่าเราหลายคนทำไมต้องหวดตัวเองก่อนวะทำไมต้องตีตัวเองทำไมต้องทุบตัวเองให้เจ็บก่อนแล้วไปคว้าความสำเร็จแล้วก็โคตรเจอแรงเสียดทานเลยอยากรวยอยากสำเร็จจริงหรือเปล่าทำไมถึงทุบตีตัวเองซะน่วมเลยตัวเนี่ยช้ำไปหมดเลยอุปมาใจแม่งโคตรช้ำทุบตัวเองฟาดตัวเองจนมึนหมดเลยแล้วก็เจ็บน่วมทั้งล่างเลยแต่บอกว่าจะเดินไปที่เป้าหมายเนี่ยสนธยาบอกจริงค่ะเอาไม้หน้าสามมาฟาดตัวเองใช่แม่เมื่อก่อนลูกก็เป็นคนนั้นก่อนมาเจอแม่ชายตั้งกฎกติกาทำคิดว่าหลายๆอย่างคิดว่าสิ่งที่ทำอยู่ต้องเหนื่อยต้องรวยก่อนแล้วถึงจะแบบว่ายากก่อนใช่ถึงจะเป็นแบบกลับมากลับไปครอบครัวกลับไปแบ่งปันครอบครัวกลับไปส่งความรักให้กับครอบครัวเราคิดว่าเงินหรือเราคิดว่างานคือคำตอบหนึ่งสุรภาไงลูกใช่คุณหนึ่งสุรภาทำธุรกิจเครือข่ายเอาลูกก็เป็นเนาะก็ครูชาก็ทำเครือข่ายไงแม่หนูก็ทำเหมือนกันใช่ทุกคนหลายๆคนเป็นอย่างนี้แม่ไลฟ์นี้ลูกศิษย์แม่ที่ทำธุรกิจเครือข่ายอยู่นะมาจากต่างจังหวัดมาจากบ้านนอกลูกศิษย์ลูกแม่เลยอะหลายคนมากหนูก็เป็นลูกแม่ที่เป็นทำเครือข่ายแล้วมาฟังแม่บอกก่อนนะใช่อย่าพูดว่าสำเร็จก่อนกูจะกลับไปตอบแทนอย่าเอาเวลาไปปูเรงปูเรงเอาเวลาไปแลกปูเรงปูเรงกับความฝันเพ้อเจ้อที่บอกว่าเพ้อเจ้อคืออะไรถ้าในใจคุณแหว่งวิ่นคุณไม่กลับไปรดน้ำพรวนดินรากชีวิตคุณก่อนแล้วคุณจะไปดูดซึมสารอาหารเอามาสร้างพลังชีวิตได้ยังไงเราทุกคนมีรากชีวิตแล้วครูบอกกันนะตั้งแต่ต้นคลิปมันเกี่ยวกับเรื่องที่คุณเกิดมาจากการสร้างร่วมของ Human God 2จิตวิญญาณคุณเก็ตยังจนเกิดมาเป็นตัวคุณและชีวิตมนุษย์ทุกคนรากชีวิตคือพ่อแม่คุณทั้งนั้นเลยจริงคุณโหยหาการยอมรับจากคนอื่นพูดง่ายๆมันก็มาจากรากชีวิตของคุณนั่นแหละเอาง่ายๆเลยคุณกลับไปกตัญญูกับเขาคุณกลับไปหาเขาคุณกลับไปให้ท่านที่ไม่ใช่เรื่องเงินไม่ได้พูดเล่นนะคุณจะเจริญแบบหาที่ไปที่มาไม่ได้ใช่คุณจะรวยแบบหาจับต้นชนปลายไม่ถูกนะ
ช่เรื่องนี้จริงไหมซ่าเรื่องนี้คือจริงมากค่ะเหมือนตอนที่ก่อนที่ครูซ่าจะเริ่มเข้ามาทำลิชเช็ตเมื่อ2ปีที่แล้วครูซ่าก็แบบได้มาฟังไลฟ์แม่ลุงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เซตกับตัวเองว่า1มกราคมครูซ่าก็กลับบ้านตอนนั้นยังไม่ได้มีเงินมาจากเงินเดือน15,000ค่ะแล้วก็ก้มกราบเท้าแม่ชีนะคะแล้วก็บอกว่าแม่ลูกขอพลังความสุขกับแม่ลูกขอสิ่งที่เราจับต้องได้กินข้าวกับน้ำพริกธรรมดาเนี่ยแหละอยู่กับแม่ในวันปีใหม่ไปทำบุญด้วยกันแล้วเชื่อไหมคะว่าทั้งปีนั้นเป็นปีที่ครูซ่าสำเร็จมากขึ้นโดยที่ไม่เป็นเรื่องเงินเลยแต่เป็นความสุขในครอบครัวค่ะแม่ลุงเป็นคนสอนสิ่งนี้จริงๆแล้วกลับไปทำทุกคนก็สำเร็จกตัญญูกับพ่อแม่ยิ่งทำให้เราได้ดีจริงๆค่ะจริงและที่ยืนตรงนี้ทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นครูซ่าครูอ้อมครูแอนนี่ทุกคนที่ยืนอยู่ตรงนี้สำเร็จได้เพราะเขากลับไปรดน้ำพรวนดินให้กับรากแห่งชีวิตของเขาทุกคนนะตรงนี้ทุกคนตรงนี้คือเป็นคนรวยไปแล้วเป็นเศรษฐีไปแล้วจำที่ไปที่มาหน้าตาชีวิตแบบเก่าไม่ได้แล้วแต่คนเหล่านี้ทุกคนที่ยืนอยู่ข้างคุณลุงทุกคนเขาทำสิ่งสำคัญก่อนคือรักครอบครัวกตัญญูกับพ่อแม่เขากลับไปรดน้ำพรวนดินให้อาหารรากชีวิตของเขาเมื่อไหร่ที่คุณใช่เมื่อไหร่ที่คุณกลับไปที่ต้นกำเนิดของชีวิตคุณคุณจะหาที่ไปที่มาของความสำเร็จและความรวยไม่เจอเลยงงเลยเพราะมันเป็นพลังงานที่เกื้อกูลคุณระดับจิตวิญญาณค่ะใช่แม่มันคือพลังความสุขพลังงานความรักใช่มันคือทุกอย่างจุดกำเนิดของความสำเร็จก็คือครอบครัวใช่ความรักแบบไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยใหม่น่ารดาเยี่ยมมากมูลค่ามหาศาลเฟชชี่บอกเข้าใจลึกซึ้งมากใช่นะคะรักครูทุกคนนะคะศูนย์ความงามออร่าบิวตี้แคร์บอกคุณกลับไปที่รากแห่งชีวิตคุณซะค่ะและมันตรงกับที่ครูรุ้งพูดไว้ต้นคลิปว่าอะไรกฎแห่งการสร้างร่วมของฮิวแมนก็อดสองคนก่อนที่จะมีคุณนั่นแหละค่ะใช่ค่ะแม่เอาละค่ะทะเลหมอกบอกครูรุ้งทำน้ำตาไหลไม่หยุดเลยนะคุณภควันบอกแทงใจทุกคำน้ำตาไหลครูรู้ว่าเป็นน้ำตาแห่งการตื่นรู้ถูกต้องมันไม่ได้เป็นน้ำตาแห่งความเจ็บปวดเรารู้แล้วว่าโอเคที่ผ่านมาเราตั้งเป้าที่มันแบบว่าซับบอทาชใช่ทำลายตัวเองทำลายล้างตัวเองหมดเลยเอาเงินเป็นที่ตั้งเอาความสำเร็จเป็นที่ตั้งมากดดันตัวเองดูถูกตัวเองเป็นกฎของความแบบเป็นกฎอันนึงอ่ะที่คุณสร้างขึ้นมาหลอกจิตใต้สำนึกตัวเองค่ะจริงมากจิตใต้สำนึกเดิมแท้ของคุณรู้กฎธรรมชาติมันถึงต่อสู้แล้วก็ดิ้นเพื่อที่จะหลุดออกมาจากกฎที่คุณไปครอบงำเขาแบบผิดๆค่ะใช่มีความสุขง่ายๆได้ไหมอย่ามีข้อแม้เยอะ1 2 3 4จักรวาลคอนเฟิร์ม1 2 3 4จักรวาลคอนเฟิร์มต้องรวยก่อนถึงจะมีความสุขต้องรวยก่อนถึงจะให้เวลาพ่อแม่ต้องรวยก่อนถึงจะให้เวลากับลูกฟังนะครูพูดแล้วนะmindset เศรษฐีที่สร้างตัวจากมือเปล่าด้วยต้นทุนแทบจะ0บาทรู้ยังคนตรงนี้พวกคุณมาจาก0บาทแทบจะ0บาทติดลบกันไปซ้ำใช่ครูอ้อมเป็นหนี้บัตรเครดิตทุกใบติดลบครูสร้างมาจากค่าแรงวันละ500บาทครูแอนนี่ครูนี่ก็มาจากทำงานประจำที่ว่ามีชีวิตที่ดีอยู่แล้วถูกต้องคนตรงนี้คุณรู้คำตอบยังว่าทำไมลูกศิษย์ครูที่ยืนอยู่ข้างครูตรงนี้พวกคุณรู้ยังนี่คือคำตอบแรกที่แม่บอกไง mindset เศรษฐีที่สร้างตัวจากมือเปล่าด้วยต้นทุนแทบจะศูนย์บาทคือคุณกลับไปรากแห่งชีวิตของคุณค่ะท่านเลหมอกบอกครูรุ้งหนูน้ำตาไหลไม่หยุดแล้วตอนนี้แม่จำได้ไหมคะที่แม่เคยสอนพวกเราในเจ็ดมนตราว่า เมื่อถ้าลูกอ่ะสร้างเป้าหมายเป้าหมายจะกลับมาสร้างลูกและเป้าหมายแรกที่แม่แบบให้เราสร้างเลยก็คือเราลองสร้างเป้าหมายที่ทำเพื่อครอบครัวสิลูกมันจะมีแรงที่ทำให้เราสำเร็จมันจะมีแรงที่ทำให้เราแบบลุกขึ้นมาแล้วอยากทำทุกสิ่งทุกอย่างแม่จะพูดแบบนี้ใช่ที่แม่เคยสอนลูกเรา จิตวิญญาณของเราอ่ะมันเกี่ยวรัดกวัดแน่นไว้กับพ่อแม่เราจริงเดี๋ยวขอเวลาครูเคลียร์แป๊บนึงนะได้แม่เรื่องนี้สำคัญเธอที่รักใช่บางคนน่ะที่เติบโตมาแล้วไม่มีความมั่นใจในการดำเนินชีวิตเพราะตอนเด็กๆก็คิดว่าไม่เป็นที่รักไม่ได้รับการยอมรับจากพ่อแม่โตขึ้นมาคุณรู้สึก
ไม่ได้รับการยอมรับทุกพื้นที่เก็ตยังเก็ตค่ะแม่เออเราอ่ะมันเกี่ยวรัดกวัดแน่นกับพ่อแม่เราหมดทุกคนใช่จริงมากใช่ความรู้สึกมันคือเนื้อเดียวกันเลยแบบหนูปลดล็อกทุกคนมีปมเรื่องใช่พ่อแม่ของพ่อแม่ทั้งหมดเลยอ่ะใช่แล้วมันทำให้ชีวิตเขาไปไม่ได้อ่ะถูกต้องและในวันนี้ที่คุณโตแล้วคุณนั่นแหละคือคนที่จะกลับไปแก้ปมอันนั้นของคุณใช่คุณจะต้องเข้าไปจัดระเบียบความสัมพันธ์ของคุณใช่คุณจะต้องกลับไปรดน้ำพรวนดินรากชีวิตคุณใช่ค่ะแม่และคุณต้องรู้ว่าเหมือนวันนี้ที่ครูบอกตั้งแต่ต้น Human God 2คนมันสวยงามมากนะสิ่งนี้เขาร่วมกันคือถ้าในเรื่องของจิตวิญญาณอ่ะการที่มนุษย์เราอ่ะมีปฏิสัมพันธ์กันใช่จนเกิดเป็นการแบบเสพสังวาสร่วมรักกันทางจิตวิญญาณก็คือเป็นพลังงานมนุษย์เนี่ยถ้ามองให้ลึกลงไปคือพลังงานหยินหยางที่มันประกบเข้าคู่กันแล้วมันจุดระเบิดเกิดพลังงานลูกใหม่ขึ้นก็คือจิตวิญญาณดวงใหม่กายหยาบก็คือพวกคุณที่เป็นลูกเขาณตรงนั้นน่ะคือพลังงานขุมพลังงานสร้างมาเป็นคุณเพราะฉะนั้นจุดกำเนิดคุณก็คืออยู่ตรงต้นกำเนิดของขุมพลังงานนั้นมันหนีไม่พ้นเอาพูดจริงๆมันหนีไม่พ้นเวลาถามถึงความสุขอ่ะให้เรากลับไปเลยว่าต้นกำเนิดของเราอ่ะต้นกำเนิดที่ให้ชีวิตเรามาถ้าคุณเติมจากต้นกำเนิดก็คือครอบครัวพ่อและแม่คุณจำคำใหม่วันนี้ไม่ต้องค้นรากชีวิตใช่มาจากไหนกลับไปที่พลังงานกำเนิดของคุณใช่ทำไมแม่ถึงพูดว่ารากชีวิตลูกรู้ใช่ไหมว่าต้นไม้ยิ่งลำต้นใหญ่เติบโตมากขนาดไหนแปลว่ารากจะต้องทะลุแทงดินใหญ่มากที่เราเห็นข้างนอกมันมาจากข้างในรากใหญ่มากรากแก้วรากแขนงคุณเข้าใจตรงนี้ไหมเข้าใจจ้ะแม่นี่ขนลุกเลยมาจากคุณต้องรู้เรื่องนี้ใช่ถ้ารากคุณแน่นรากชีวิตคุณคุณคิดดูนะผลลัพธ์ในชีวิตคุณใหญ่มากมากกิ่งก้านสาขาออกดอกออกผลและคุณถึงจะไปเป็นร่มเงาร่มไม้ใหญ่ใช่ให้ลูกคุณได้ด้วยเหมือนที่แม่ให้คนอื่นด้วยใช่เหมือนเศร้าวันนี้แบบให้เราด้วยเหมือนเศร้าวันนี้ที่บอกว่ากำลังจะปลูกบ้านซื้อบ้านให้แม่เขาแม่ชีนะคะแม่บ้านที่จะเอาแม่ชีกลับมาอยู่ด้วยกันและสิ่งที่เขาทำตอนนี้คือเขาเอาพี่เอาน้องที่ระหกระเหินอยู่กันคนละที่กลับมาเลี้ยงดูพี่น้องทั้งหมดทุกคนถามว่าเพราะอะไรเพราะเขากลับไปที่รากชีวิตของเขาเขากลับไปทำตรงนั้นก่อนพ่อตายแล้วทราบพ่อตายแล้วเพราะฉะนั้นเหลือแม่คนเดียวดังนั้นสิ่งที่เขาทำได้เขาทำให้แม่เขาก่อนคุณเก็ตไหมและไม่ใช่เรื่องเงินนะใช่แต่พอซ่าทำสิ่งนี้ซ่าถึงมีเงินนะเว้ยจริงมากคุณอย่าตั้งกฎแล้วไปกดปุ่มทำลายล้างชีวิตตัวเองนะคุณเข้าใจผิดมาตลอดเลยลบออกก่อนลบโปรแกรมนี้ออกก่อนแล้วโปรแกรม101ใหม่สูงสุดของมนุษย์คือฟังนะแม่กลับไปที่เรื่องพีระมิดชีวิตแล้วนะจ้าแม่สูงสุดของชีวิตคือการแบ่งปันเราก็นึกว่าแบ่งปันแบบเนี้ยออกมาแบ่งปันให้คนอื่นมึงออกมาให้ตายเลยลูกยิ่งใหญ่เสียเหลือเกินที่หน้าเฟซบุ๊กปิดกล้องเสร็จอดสูหัวใจตัวเองใช่ให้คนที่บ้านให้พ่อแม่บังเกิดเก้าไม่ต้องให้เงินนะบอกรักคนอื่นในเฟซบุ๊กได้รักนะจุ๊บๆบอกรักพ่อแม่ตัวเองอยากจะดิ้นกัดลิ้นเจ็บพูดไม่ได อย่าเป็นคนสำเร็จหรือมีความสุขแค่หน้าเฟซบุ๊กแต่เป็นคนสำเร็จและมีความสุขจริงๆในชีวิตคุณอันนั้นสำคัญที่สุดแล้วคุณรู้เปล่าพอคุณกลับไปลดน้ำพรวนดินรากชีวิตคุณครูไม่ได้พูดเล่นนะคะมันจะถูกกลับมา
เกื้อหนุนคุณเป็นพลังงานชีวิตมากแม่และคุณจะใช่และคุณจะดูดสารอาหารแร่ธาตุวิตามินเหมือนคุณเป็นต้นไม้อะเหมือนเกิดใหม่ดูดจากดินนั้นน่ะกลับมาสร้างลำต้นที่แข็งแรงของคุณและพลังงานนี้ไม่มีวันหมดใช่มันข้างเหลือเฟือจริงๆคนที่จนก็จนอยู่นั่นแล้วก็บอกตัวเองว่าเดี๋ยวรวยแล้วจะกลับไปหาพ่อแม่ที่บ้านนอกไขว่คว้าตามหาดิ้นรนต่อสู้คุณเก็ตไหมเราทำตรงกันข้ามกับกฎจิตวิญญาณหมดเลยแม่แม่คะโดนมากค่ะลูกไม่เคยบอกรักพ่อของลูกเลยเราอะบอกรักเพื่อนใน Facebook รักเธอจังชอบมากเลยมีความสุขรักนะจุ๊บๆเป็นกำลังใจให้นะเวลาเพื่อนเราโพสอะไรเคยกลับไปบอกพ่อแม่เปล่าว่ารักนะพ่อรักนะแม่หนูเป็นกำลังใจให้พ่อแม่วันที่หนูไม่ได้อยู่ตรงนี้กับพ่อแม่ให้พ่อแม่รู้นะและออกมาจากท่านเสร็จปุ๊บ3วันก็แล้ว7วันก็แล้วเดือนนึงก็แล้วโทรศัพท์สักกิ๊งนึงกูไม่เคยโทรหาพ่อแม่เลยแต่ไลน์คุยกับเพื่อนเรื่องไม่เป็นเรื่องกูเก่งคือไม่ได้ว่ากันนะลูกแต่ว่าฉายภาพให้หนูเห็นเราลืมที่จะกลับไปรดน้ำพรวนดินให้อาหารให้วิตามินแร่ธาตุกับรากชีวิตของเราเราไม่รู้ว่าสุดท้ายต้นไม้ใหญ่มันกลับไปดูดซึมสารอาหารผ่านรากแก้วรากฝอยรากแขนงแล้วดูดกลับขึ้นไปสร้างลำต้นตัวเองจนสามารถแตกกิ่งแตกก้านแตกใบต่อยอดชีวิตได้แม่เดี๋ยวนี้ก็มีไลน์อะไรเงี้ยแม่หนูก็แค่พิมพ์ว่าซ่ารักแม่นะ แม่ชีก็บอกว่าแม่รักลูกยิ่งกว่ารักตัวเองมันคือพลังแค่เป็นคำถ้าวันนี้ค่ะเราไลน์คุยกับลูกค้าปะแจ๊ะปะแจ๋ปะจ๋ออ่ะแม่ก็อวดไลน์แม่บ้างใช่แม่อวดเลยแม่เอาล่าสุดน่ะขึ้นบ้านใหม่อ่ะแม่ตู่คุณยายป้าตุ้มก็มาวันเกิดแม่ของครูรุ้งพาไปกิน MK ใช่แล้วก็ควักเงินให้ต่อหน้าตรง MK เขาดีใจกับหยิ่มยิ่งย่องใช่แต่เหนือกว่าเงินน่ะคือเขารู้สึกว่าเขาเป็นที่รักใช่แล้วครูลุงอ่ะกลับไปดูดพลังจากรากชีวิตของครูลุงกลับมาหล่อเลี้ยงลำต้นชีวิตของครูลุงเจนกบอกว่าจริงๆหนูไม่เคยบอกรักแม่เลยอายปากตัวเองเหลือเกินที่จะบอกรักท่านทั้งที่เลี้ยงดูท่านมาตลอดแค่คำเดียวขอคำเดียวลูกนกลูกอยากสำเร็จแบบหาต้นชนปลายไม่ถูกไหมใช่แบบปฏิหาริย์ความสำเร็จอ่ะมันใช้คำนี้เลยนะครูลุงท้าคุณทุกคนค่ะใช่ถ้าคุณกลับไปหล่อเลี้ยงบำรุงรากชีวิตวันนี้คุณคือต้นไม้คุณหนีสิ่งนี้ไม่พ้นคุณจะไปแก้ปมชีวิตคุณเมื่อไหร่เหรอโค้งสุดท้ายของชีวิตคุณเหรอ60เหรอ70เหรอท่านจะอยู่ให้คุณได้ complete จิตวิญญาณคุณกับท่านเมื่อไหร่เหรอถามจริงๆถามจริงๆลึกซึ้งคุณพัชสิทธิ์บอกว่าหนูกลับไปที่ไรเอาจริงๆพ่อแม่ไม่เคยต้องการอะไรจากหนูเลยใช่วันนี้แม่มาสอนให้กายอยากมีใจละเอียดสร้างแม่ไลฟ์นี้บอกเลยว่าขอบคุณครูที่ไลฟ์เรื่องนี้มากค่ะลืมเรื่องนี้ไปเลยจริงๆมัวคิดถึงแต่จะสร้างเงินสร้างธุรกิจต่อไปนี้จะบำรุงรากแก้วให้แข็งแรงค่ะโอ้โหแม่ไลฟ์นี้สมบูรณ์แบบแล้วเรียบร้อยจริงอิ่มใจแล้วพ่อแม่เสียหมดแล้วต้องทำยังไงคะพ่อแม่เสียหมดแล้วก็คือจิตวิญญาณที่แท้จริงไม่เคยจากเราไปเลยจากไปเลยจากไปเพียงแต่กายหยาบคือถ้ามองเป็นพลังงานอ่ะมันไม่เคยสูญสลายไปเลยใช่จ้ะแม่ลึกซึ้งมากใช่
เราสามารถกตัญญูกับคนที่ตายไปแล้วเรากตัญญูก็เหมือนที่เรากตัญญูกับบรรพบุรุษไงเป็นกุศโลบายที่แต่ละศาสนาหรือแต่ละเชื้อชาติเอาคนจีนเราจะไปว่าเขาว่าเขาแบบอะไรนะเผากระดาษลมๆแรงๆแบบกลับมาไหว้ทุกปีอะไรเงี้ยมันเป็นกุศโลบายที่ทำให้ลูกหลานในตระกูลนั้นๆได้กลับไประลึกตรึกนึกถึงท่านไม่ใจจากไปไหนเลยใช่บรรพบุรุษเมื่อตรึกระลึกนึกถึงเกิดความกตัญญูขึ้นมาจิตวิญญาณเกิดแรงสั่นสะเทือนสูงสุดคือ gratitude กตัญญูรู้คุณซาบซึ้งพลังงานนี้ส่งกลับคืนเข้าไปในชีวิตคุณเห็นไหมไม่ได้หมายความว่าพ่อแม่ตายแล้วจะทำยังไงก็วันเกิดท่านวันเกิดเราทำบุญให้พ่อแม่ค่ะใช่ก็เหมือนแบบพ่อหนูก็เสียไปแล้วเหมือนกันแม่แล้วก็หนูก็เลยรู้เลยว่าจริงๆพ่อไม่ได้ไปไหนพ่ออยู่ในใจครูซ่าตลอดเวลาและที่ครูซ่าดูแลแม่เป็นคนทำความดีขยันทำมาหากินจริงๆแล้วนั่นก็คือพ่ออยู่เคียงข้างแล้วก็ดูความสำเร็จครูซ่าตลอดเวลาค่ะใช่นี่คืออยู่กับเราตลอดนี่คือวิทยาศาสตร์ด้วยเพราะว่าพลังงานมันไม่ได้สลายหายไปไหนค่ะแม่มันก็คืออยู่ในตัวของเราเป็นหนึ่งเดียวกันไปเรียบร้อยตั้งแต่วันที่เราเกิดมาอยู่แล้วแม่ขาตื่นรู้มากๆไลน์นี้เปลี่ยนชีวิตแน่นอนค่ะแม่คุณโชติกายินดีกับพี่โชติกาด้วยนะคะดีมากทุกคนในไลน์นี้แบบจิตตั้งต้นของไลน์นี้คือสมบูรณ์แบบมากใช่ทุกครั้งที่ให้แม่กินซื้อให้แม่แม่จะให้พรทุกครั้งจริงมากนี่คือเขาไม่ต้องการของกินแต่เขาต้องการให้เรากตัญญูและเขาก็ให้พรแม่มีแต่ให้จริงๆค่ะเห็นไหมน่ะครูอิสรีก็เป็นคนหนึ่งที่ใช่พี่อิสรีเป็นคนนั้นถือพานไปด้วยเป็นคนที่รุ่งเรืองแบบปฏิหารหากจับต้นชนปลายไม่ถูกใช่ใช่รุ่งเรืองเฟื่องฟูร่ำรวยเหลือเฟือแบบตอนนี้เขาก็จับต้นชนปลายชีวิตเขาไม่ถูกเหมือนกันเพราะฉะนั้นครูอ่ะโหวันนี้ไม่ต้องหลายคอนเทนต์แล้วมันจบจ้าแม่แม่แม่วันนี้ชั่วโมงแล้ววันนี้เดี๋ยวไว้ครูรุ่งมาไลฟ์แต่เราวันนี้มันอิ่มเต็มใช่ครูจะบอกว่าวันนี้ขอให้คุณน่ะฟังไลฟ์นี้อีกครั้งนึงค่ะใช่แล้วอย่าทำลายล้างชีวิตตัวเองคุณกลับไปหารากชีวิตซะแล้วไปดูดซึมซับเอาแร่ธาตุสารอาหารมาจากรากมาเลี้ยงลำต้นคุณซะแล้วไปออกดอกออกผลแตกยอดกิ่งก้านสาขาแบบมั่นคงจริงๆซะครูพูดแบบนี้เป็นกำลังใจให้คุณทุกคนค่ะฟังให้ดีนะจะทำตอนไหนตอนที่ท่านยังอยู่หรือตอนที่ท่านจากไปแล้วจะทำตอนไหนตอนที่ตอนเนี้ยคุณยัง20 30 40หรือจะทำตอนคุณ60แล้วจะสร้างกำแพงให้หนาขึ้นอีกกี่ชั้นกว่าจะทำได้วันนั้นมันเหมือนเอามีดมากรีดใจตัวเองจะทำเพื่ออะไรอีกไม่ต้องรออะไรแล้วสูงสุดของมนุษย์วันนี้ครูบอกเลยมหาเศรษฐีทุกคนเขากลับไปที่รากชีวิตเขาใช่ค่ะไม่มีใครแก้ปมชีวิตคุณได้วันนี้ถ้าคุณตื่นรู้แล้วคุณคนเดียวคือต้นเหตุของความสำเร็จความร่ำรวยความมั่งคั่งความยั่งยืนทั้งปวงในชีวิตคุณค่ะและพลังคุณงามความดีพลังแห่งความกตัญญูครูการันตีคุณด้วยชีวิตครูค่ะและชีวิตพวกเขาทั้งหมดทุกคนตรงนี้ค่ะเมื่อคุณกลับไปตรงนั้นสุดท้ายมันกลับมาหล่อเลี้ยงแก่นแท้ชีวิตคุณหมดเลยค่ะใช่ค่ะแม่เชื่อครูเถอะอย่าให้ครูพูดเยอะไปกว่านี้เลยเพราะว่าเดี๋ยวก็จะร้องไห้กันมากไลน์นี้ไลน์นี้ไลน์นี้ต้องฟังซ้ำแล้วก็เอาไปทำได้เลยคือปีใหม่นี้คุณกลับบ้านได้เลยวินาทีนี้คุณไปหาพ่อแม่คุณได้เลยแค่บอกรักท่านได้เลยใช่แค่ไลฟ์ข้อนี้ไม่ต้องไปถึงข้อ2ข้อ3ใช่จ้ะแม่นี่มันคือครอบครัวแล้วมันคือครอบครัวแล้วค่ะเราคุยกันว่าชีวิตคือการแบ่งปันแบ่งปันไม่ได้แบ่งปันให้ใครก่อนเลยนะคุณทำเพื่อตัวคุณเองก่อนและตัวคุณเองก็มาจากรากชีวิตของตัวคุณเองเราต้องยอมรับว่าวันนี้เราเชื่อมโยงกับพ่อแม่ของเรามากๆเป็นพลังงานที่เชื่อมโยงกันอย่างโกหกไม่ได้เลย
บางทีเราคิดว่าเราออกมาให้ผู้คนออกมาให้แต่คนที่เราลืมว่าเขารอคอยที่จะได้รับจากเราแบบบริสุทธิ์ที่ไม่ได้เกี่ยวกับวัตถุสิ่งของหรือเงินตราพ่อแม่เรานี่แหละต้องดิ้นรนไขว่คว้าจนเติมเต็มสักกี่ล้านหรือกี่สิบล้านหรือกี่ร้อยล้านดีระวังนะคะมันจะช้าเกินไปเป็นมหาเศรษฐีที่ไม่มีใครร่วมสำเร็จไม่ทันคนที่คุณรักใช่สำเร็จตอนไหนอย่าเป็นคนนั้นค่ะใช่ค่ะแม่เสร็จให้ทันเวลาสำเร็จให้ทันเวลาและอย่ากดปุ่มทำลายล้างตัวเองกลับไปที่รากซะทำตรงนั้นก่อนเชื่อครูสิสมบูรณ์แบบมากคุณณัฐยาบอกตื่นรู้แล้วค่ะแม่ขอบคุณแม่มากๆขอบคุณทุกพระองค์ใช่อีก 2-3 ข้อคือเมื่อคุณให้ตรงนั้นเต็มแล้วคุณไม่ต้องเชื่อครูนะคะอย่าเชื่ออะไรที่ครูพูดจนกว่าคุณจะไปลองทำมันแล้วลิ้มรสผลอันหอมหวานนั้นลิ้มรสรสชาตินั้นด้วยตัวคุณเองแล้วค่อยกลับมาบอกครูว่าโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจลึกซึ้งจริงๆครูพูดแค่นี้เลยมาเปิดเพลงแล้วตัวไลฟ์นี้คือแชร์กันออกไปได้นะไลฟ์นี้คือคำตอบของทุกคนของทุกอย่างของทุกสรรพสิ่งของทุกความสำเร็จของทุกความร่ำรวยค่ะครูซ่าเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะครูซ่าครูนี่ครูอ้อมนะคะเราเป็นกำลังใจให้พี่ๆน้องๆทุกคนนะคะใช่ใช่คุณทำได้แล้วมันก็เริ่มต้นด้วยเพลงนี้นั่นแหละใช่แล้วก็จบด้วยเพลงก็จูนมาด้วยเพลงนี้แม่เริ่มต้นด้วยเพลงนี้ใช่มันก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยมันก็มาจากตรงนี้แล้วก็จบที่ตรงนี้มาลูกเข้ามาเปียงเข้ามาให้ครบครูทั้ง4คนน่ะรักพวกเรามากและครูทั้ง4คนก็คอนเฟิร์มว่าวันนี้เราทั้ง4คนสำเร็จจากมือเปล่าใช่เพราะเรากลับไปที่รากชีวิตของเราใช่แล้วความสำเร็จของพวกเราในวันนี้นะคะที่แม่สร้างมานะคะพวกเราก็พร้อมเป็นแสงสว่างไม่ว่าจะเป็นด้านไหนในชีวิตนะคะพวกเราพร้อมเป็นแสงสว่างให้คุณเราพร้อมเป็นแสงสว่างที่พาคุณเนาะกลับบ้านจิตวิญญาณจริงค่ะใช่พวกเราจะเป็นคนนั้นและคุณไปทดลองทำด้วยจ้ะแม่ใช่มันจะไม่มันจะไม่ฟังแค่ไลฟ์นี้จบแล้วมันจะแอคชั่นเลยนะมันต้องลงไปทำด้วยแล้วคุณจะรู้เลยว่า1ปีหลังจากนี้ชีวิตคุณจะไม่มีทางเป็นเหมือนเดิมจับต้นชนปลายความสำเร็จไม่ถูกนะจริงค่ะจริงแม่ไม่ได้พูดเล่นนะเวลาที่คุณกลับไปดูดซับแร่ธาตุจากรากแก้วรากแขนงรากชีวิตของคุณเนี่ยครูพูดก่อนเลยนะคุณจะจับต้นชนปลายไม่ถูกพลังงานในชีวิตคุณมันจะเปลี่ยนหมดเลยรักเราทุกคนนะคะถ้าชอบไลฟ์นี้และอยากจะสร้างร่วมกับพวกเราทั้ง4คนก็แชร์ออกไปใช่เดี๋ยวครูจบไลฟ์จบแล้วครูก็จะไปเล่นวิดีโอรับชมอีกสุดยอดแม่แชร์อีกไม่เห็นเป็นไรเลยเราจะร่วมด้วยช่วยกันนะคะส่งพลังให้กับทุกคนนะคะรักพวกเราทุกคนค่ะรักทุกคนค่ะครูนี้เจอกันใหม่รักพวกเราค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าเลยนะคะคุณชมพู่สุดยอดมากปาติสุดยอดคุณอังคณางไอ้ลูกค่อยๆออกกันลีจูเวลาที่ใช้ก้าวๆเลยใช่เจนนี่ PR 101บ๊ายบายลูกเริ่มที่กตัญญูลูกๆแม่รักทุกคนนะคะม่านฟ้ากันดาไอระดานนทิดาวันนี้พาครูอิสรีรักลูกมากสรรพสิ่งครูอิสรีก็เป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างนึงใช่ชัดเจนแล้วก็ทำสม่ำเสมอใช่ใช่คุณสิรินันอุ๋ยชุมันทำให้ฉันอบอุ่นลูกวัวพันชรดาขอบคุณทุกสรรพสิ่งคุณยุวธิดาคุณกัลยากรคุณสิริพรคุณพัฒน์สมองอ่อนค่ะรักทุกคนชัญญาค่ะกัญญาพักค่ะไปแล้วนะบ๊ายบายจ้าพวกเรารักทุกคนนะคะฝันดีค่ะแล้ว
คุณจะจับต้นชนปลายความสำเร็จคุณไม่ได้เลยเพราะคุณไม่รู้ว่าคุณโตจากข้าวเม็ดไหนหรือหมูชิ้นไหนค่ะใช่แค่ไปลงมือทำสวัสดีนะจ๊ะเจนกไปทำนะลูกใช่เจนกแม่ว่า